ในปี2020ขณะที่ทั่วโลกกำลังตื่นตระหนกกับยอดผู้ติดเชื้อรวมมากกว่าหลายสิบล้านคนและทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันมีประเทศหนึ่งได้ทำให้โลกเห็นว่าเมื่อทุกคนร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งความเสียสละความทุ่มเทของทุกหน่วยงานในระบบสาธารณสุขไทยผสานเข้ากับเทคโนโลยีจัดการฐานข้อมูลสามารถช่วยชาติบริหารวิกฤตได้ข้อมูลมหาศาลซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศสามารถนำมาเชื่อมเป็นข้อมูลกลางเพื่อวางแผนรับมือโดยใช้ข้อมูลและปรับให้เป็นกลยุทธ์แบบก้าวหน้าเพื่อเป้าหมายเดียวคือความปลอดภัยของคนทั้งประเทศในระยะแรกของการเกิดระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเราก็เริ่มมีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจว่าอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์จะมีเพียงพอไหมข้อมูลที่สำคัญก็คือการใช้ข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์หรือความจริงซึ่งระบบวันนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่เนี่ยแต่ละโรงพยาบาลหน่วยบริการหรือพี่น้องประชาชนต้องการและสามารถรู้ว่าของนี้มีอยู่ที่ไหนโดยเพราะอย่างยิ่งระบบข้อมูลข่าวสารถ้าทำปกติก็ใช้เวลานานเป็นปีและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างมากนะครับก็ได้รับน้ำใจนะครับจากบริษัท Microsoft แล้วก็บริษัทฟีดแบ็ก180นะครับในการส่งผู้เชี่ยวชาญทำให้เราสามารถพัฒนาระบบนี้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่ถึงเดือนเนี่ยเรามีระบบที่สมบูรณ์เรามีเทคโนโลยี2ส่วนหลักๆนะครับอันแรกก็คือ Data and AI Data and AI เนี่ยเอามาช่วยในการเก็บข้อมูลเราช่วยเอาข้อมูลเนี่ยมาบูรณาการที่จะมาเข้าใจความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงซึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของ Cloud Computing ใน Microsoft Azure เนี่ยเราเอามาตอบโจทย์อันนี้เพราะว่ามันสามารถช่วยให้เราเนี่ยเซตอัพระบบขึ้นมาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วครั้งนี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสาธารณสุขไทยนะครับที่เรามีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ส่วนกลางแดชบอร์ดนี้มีประโยชน์มากนะครับเพื่อใช้ในการดูแลประชากรการที่เราเห็นทั้งอุปสงค์และอุปทานอยู่ในภาพเดียวกันจะช่วยทำให้สำนักงานปลัดเห็นภาพใหญ่ว่าเรามีหรือไม่มีอะไรทำให้เรามองเห็นว่าสถานการณ์ของแต่ละโรงพยาบาลแต่ละหน่วยงานแต่ละพื้นที่มีความต้องการอะไรมีของอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญส่งผลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็ควบคุมโรคได้อย่างดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยครับวันนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านการจัดการโรคระบาดอันดับหนึ่งของเอเชียในช่วงภาวะที่วิกฤตนะครับเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยเราต้องการที่จะทำงานนี้ให้กับประเทศไทยนะครับแล้วซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง Microsoft เองเนี่ยรู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่ง